ักหมุนตะกร้าเอาตะกร้าเข้าทางเอ็นเอนี่โอเคขอบขึ้นประมาณนี้ไหมหรือยังไงจริงๆไม่ต้องขึ้นลอยก็ลักษิตานนท์นะฮะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอเรจจำกัดนะครับสวัสดีครับเชิญครับท่านต่อมานะฮะคุณพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญคุณโจนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์ป้าเชียงรายจำกัดนะฮะท่านที่3นะฮะมิสเตอร์อลันครูซนะฮะกัปตันขอเรียนถามคุณรังสฤทธิ์ว่าเรายังสามารถเคลมได้ไหมฮะว่างานนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีบอลลูนเนี่ยเยอะสุดในอาเซียนเรียกว่าเต็มท้องฟ้ากันเลยทีเดียวครับคุณรังสฤทธิ์ครับเดาแล้วครับจีนมี35ลูก35ลูกครับผมจาก13ประเทศครับในปีนี้เนี่ยจะมีบอลลูนที่เป็นสเปเชียลเชฟเข้ามาด้วยใช่ไหมครับด้วยยินดีครับถ้าจำไม่ผิดแล้วครับผมอย่างวันนี้ด้านหลังเราก็มีเป็นเชฟหัวใจนะครับของงานบอลลูนเองต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นความตั้งใจของทางบริษัทบอลลูนที่อยากจะเปลี่ยนงานน่ารักน่ารักอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายครับเราเองในฐานะภาคเอกชนที่เราเข้ามาเสริมเศรษฐกิจในเรื่องตัวเลขให้กับประเทศไทยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่ชี้วัดได้ว่าการท่องเที่ยวเราจะดีไม่ดีนะครับตัวที่จะได้หลักๆก็อาจจะเป็นทางเราแต่ทางแอร์จะได้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอนาคตเองผมเชื่อว่ารัฐบาลการท่องเที่ยวเองคงเห็นความสำคัญ For 25 years now, I come here and I fly in Shanghai, so good event. So, what is the charming of the balloon fiesta? In Shanghai, is beautiful. นะฮะกับปีเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะฮะพร้อมทั้งถ้วยแชมป์จากสิงปาร์คนะฮะก็นักบินก็ตื่นเต้นที่จะมาแล้วจริงๆแล้วก็นักบินจากทั่วโลกก็สมัครกันมา Yes. So how do you feel when we going out with the Met Couple?
Mr. Robert? Yes, I'm your driver, as a driver. บอลลูนในปีนี้แหละครับครับปีนี้งานบอลลูนเทศกาลบอลลูนเฟสต้าในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับวาเลนไทน์ก็จะเป็นปีที่4ที่ทีมฟาร์คได้จัดขึ้นมานะครับปีนี้มี13ประเทศ35บอลลูนนะคิดว่าคนจะมาเยอะมากปีนี้นะครับอาจจะถึง 500,000 คนนะในจำนวน5วันนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับไปได้แต่ว่าที่พักไม่มีแล้วก็ปีนี้เองในส่วนของ Love Fix in the Air นะฮะหรือว่าการจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้รักทั่วประเทศนะฮะมีคนเข้าร่วมโครงการนี้เป็นพันคนเลยนะครับแต่ว่าเรามีคัดเลือกสำหรับผู้รักที่โชคดีที่จะได้จดทะเบียนสมรสลอยฟ้าในปีนี้ปีนี้เองก็จะมีคู่รักชาวเยอรมันนะฮะที่เดินทางจากประเทศเยอรมนีมาร่วมงานนี้มีคู่รักจากชนเผ่าซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักนะครับภาคเหนือเรามีชนเผ่าอยู่9ชนเผ่าแล้วก็ได้คัดเลือกนะฮะคู่รักขึ้นมาจากชนเผ่าเหล่านั้นขึ้นมาจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าในโครงการนี้ด้วยการนอกเหนือจากโครงการจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าเราเองเนี่ยเราก็จะมีคอนเสิร์ตตลอด5วันนะครับแต่ที่มีเสริมขึ้นมาในปีนี้เองเนี่ยเราเชิญชนเผ่าต่างๆนะครับทั้งหมด9ชนเผ่าเข้าร่วมงานกิจกรรมกีฬาชนเผ่าที่เราจะจัดขึ้นเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับทั้ง9ชนเผ่าเองจะทำการจัดแสดงนะครับที่มันเป็นที่เป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่ามาทำการแสดงในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬา11ประเภทนะครับเช่นยิงหน้าไม้ยิงหนังสติ๊กซึ่งเป็นปาลูกข่างซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมของเขาก็จะเกิดความสนุกสนานนะครับแล้วก็แต่ละชนเผ่าเองก็จะมาออกร้านค้านะครับมาจัดทำศิลปะหัตถกรรมเพื่อทำให้นักท่องเที่ยวเองได้เห็นวิถีชีวิตของเรา